ช็อกวงการดาราหนุ่มดังจากจอนวิกเสียชีวิตปริศนาในบ้านแลนเรดดิกเจ้าของบทบาทคาร่อนพ่อบ้านประจำโรงแรมคอนติเนนตัลในจักรวาลจอนวิกและภาพยนตร์และซีรีส์ดังอีกมากมายเช่นฟรินเรสซิดนต์อีวิลเอนเจอร a แฮสฟอนเลนและเดอะวท์เสียชีวิตในวัย60ปีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบร่างในบ้านของเขาใน สตูดิโอซิตี้ลอสแองเจลิสในเช้าวันศุกร์ที่วันที่17มีนาคมเวลาประมาณ9นาฬิกาสานาทีสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่แน่ชัดแต่ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติเขากำลังอยู่ในช่วงโปรโมทภาพยนตร์เรื่องจอร์นวิกชปเตอร์4และมีกำหนดจะไปออกรายการทอล์กโชว์ของเกนลี่คลาร์กสันในสัปดาห์หน้า การเสียชีวิตของแลนเรดดิกเป็นไปอย่างกระทันหันเพราะเขาเพิ่งจะโพสต์ภาพกับสุนัขของเขาในอินสตาแกรมเพียงหนึ่งวันก่อนเสียชีวิตแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เข้าร่วมงานรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ John นวิกช h a ปเตอร์สี่ในนิวยอร์กและไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้ไปร่วมงาน ผลงานเรื่องต่อไปของเขาคือการรับบทเป็นเทพซูสในซีรีส์ Percy Jackson and the Olympian ด้านเพื่อนร่วมงานอย่างเคียนูเรเยฟและผู้กำกับชาร์ตสตาเฮลสกี้จากแฟรนไชส์จอห์นวิกได้ร่วมกันถแถลงแสดงความเสียใจต่อการจากไปว่าเราเสียใจอย่างสุดซึ้งและหัวใจแตกสลายจากการสูญเสียเพื่อนและเพื่อนร่วมงานผู้เป็นที่รักของเราแลนเรดดิก เขาเป็นนักแสดงที่มีความมืออาชีพอย่างเต็มเลิศและมีความสุขที่ได้ร่วมงานกันขอส่งความรักและสวดภาวนาให้กับภรรยาของเขาสเตฟานีลูกๆของเขาครอบครัวและเพื่อนฝูงเราขออุทิศหนังเรื่องนี้ให้กับความทรงจำอันงดงามเราจะคิดถึงเขาอย่างรับยิ่ง นอกจากนี้ยังมีนักแสดงและบุคคลในวงการอีกมากมายที่รู้จักและเคยร่วมงานกับเขาร่วมไว้อาไลัยเช่นเบนสตินเลอร์โจมังเงเนียนโลสตีเฟนคิงเจมกันและอื่นๆอีกมากมาย